สวัสดีค่ะเมนูเช้านี้นะคะปู่จะทำอบปลานะคะปลานี้ในภาษาอีสานเรียกว่าปลายอนนะคะปลายอนนะคะปลานี้เป็นปลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปลาน้ำจืดที่มีเนื้ออร่อยนะคะเดี๋ยวจะโรยน้ำมันมะกอกนะคะนิดเดียวเพราะว่าปลามันมีความมันอยู่แล้วปลานี้จะเนื้อนิ่มนะคะเป็นปลาที่อร่อยชนิดนึงเนาะแล้วก็ราคายังไม่แพงมากนะคะกิโลกรัมละประมาณ200บาทเท่านั้นเองแล้วก็โรยด้วยเกลือพริกไทยนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะน้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยนะคะแล้วพริกอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเกลือพริกไทยนะคะในขวดนี้นะคะปู่เคยให้ดูหลายทีแล้วเนาะตัวนี้ซื้อมาจากดีเนี่ยเดลูก้านะคะก็จะมีเกลือพริกไทยแล้วก็มีพวกสมุนไพรพวกโรสแมรี่อะไรพวกนี้ค่ะมีโรสแมรี่มีใบอะไรอ่ะมีโรสแมรี่นะคะมีใบอบเชยมีเยอะแยะไปหมดเลยตัวเล็กนะอ่านไม่ค่อยออกนะคะไม่ได้ใส่แว่นตาโอเคจากนั้นนะคะก็นำไปอบค่ะแค่นี้เองก็เดี๋ยวจะนำเข้าเตาอบนะคะใช้ไฟประมาณสัก180องศาเซลเซียสนะคะจนกว่าเนื้อปลาจะสุกเนาะอันนี้กินกับข้าวเหนียวแล้วก็เดี๋ยวจะตำแจ่วนะคะกินกับแจ่วแล้วก็ผักลวกนะคะก็เป็นอาหารเช้าง่ายๆของบ้านเรานะคะนี่นะคะก็คือหน้าตาของปลายอนอบนะคะอันนี้อบเสร็จแล้วนะพร้อมที่จะนำไปรับประทานนะคะมีข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆแล้วก็ตำแจ่วพริกสดนะคะเหยาะน้ำปลาร้าต้มสุกนะแซ่บอย่าบอกใครเลยนะคะถ้าเผื่อใครมีโอกาสคือปู้ไม่แน่ใจว่าภาคกลางเขาเรียกว่าปลาอะไรเนาะแต่อีสานเอื่นปลาย่อนด้วยค่ะปลาย่อนตัวเบลเริ่มเพิ่มนะคะเนื้อเขาจะนุ่มแล้วก็มีความมันมากๆนะคะเนื้อจะนุ่มนิ่มเนียนละลายในปากเลยนะคะเป็นปลาที่อร่อยมากอีกชนิดนึงนะคะ